ชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมแต่ความอุดมสมบูรณ์นี้จะถูกพัดหายไป3คืนนี่วิ่งถึงเราเลยหนาวท่วมแบบว่าท่วมบ้านเลยค่ะคือว่าเราปลูกผักแถวบ้านไม่ได้การเกิดอุทกภัยในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีแต่ละปีจะมีน้ำท่วมขัง 2-3 เดือนลักษณะสภาพพื้นที่ทุ่งรับน้ำฝั่งซ้ายของคลองชลประทานชัยนาทป่าสักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างอาชีพรายได้ความสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนำองค์ความรู้ด้านเกษตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไปเผยแพร่และต่อยอดสู่การปฏิบัติโดยดำเนินการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนภายใต้การดูแลโดยโครงการชลประทานตำบลผู้คาด้านพืชดำเนินการปลูกข้าวโดยใช้นวัตกรรมเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวเช้ามาก็เดินไปดูนาก็มีความด้านดินปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินด้านพืชผักจัดทำต้นแบบแพอพยพผักลอยน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมช่วงน้ำท่วมด้านพริกปลูกพริกพลิกชีวิตจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพริกส่งเสริมและให้ความรู้การกำจัดแมลงด้านประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเพียนขาวแบบลดต้นทุนรวมถึงการเพาะพันธุ์ปลาเกิดว่าเราก็ชอบปลาทะเพียนแปรรูปได้โดยเฉพาะปลาล่าเขาชอบเป็นปลาทะเพียนด้านปศุสัตว์สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์สร้างคลังอาหารสัตว์ช่วงน้ำท่วมด้านหม่อนไหมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอจากกลุ่มชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดทำบัญชีของวิสาหกิจกลุ่มเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนวัดหนองเมืองการเลี้ยงไก่ไข่สิ่งที่เด็กจะได้รับก็คือเด็กได้ฝึกทักษะอาชีพในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆทำให้โรงเรียนนะคะได้มีผลผลิตจากทางด้านเกษตรต่างๆนะคะมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนการเพาะเห็ดการส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกผักยกแคร่เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและแบ่งจำหน่ายเป็นทุนหมุนเวียนสนุกมากค่ะได้มีเงินใช้นะส่งลูกเรียนได้นะอะไรเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะเราทำเองทำให้มีอาหารการกินที่ดีที่เหลือก็จำหน่ายชอบอ่ะภูมิใจค่ะเอาคำพระราชดำริของพระองค์ท่านทำอะไรก็ได้ให้มันมีอยู่มีกินอันละเล็กอันละน้อยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงการนำศาสตร์พระราชามาแก้ไขฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสร้างแหล่งอาหารให้คนและสัตว์พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในการสืบสานรักษาต่อยอดมาพัฒนาพื้นที่ในการปฏิบัติจริงเพื่อ นำผลสำเร็จไปใช้ในพื้นที่อุทกภัยอื่นได้ท่านมีโครงการอย่างนั้นดีค่ะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพหรือผ่านกลุ่มชุมชนนี้ได้ค่ะโครงการชลประทานลพบุรีเองก็ได้ลงมือไปร่วมกันขุดลอกคูคลองเก็บวัชพืชในพื้นที่เพื่อให้การไหลของน้ำเกิดความสะดวกมากขึ้นการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะทำให้เราได้มีการปรับตัวก็เพื่อความสุขของชุมชนและพี่น้องประชาชนตลอดไปครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้รวมถึงหาช่องทางการตลาดให้กับชุมชนความสุขเหล่านี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และได้นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้อาชีพให้เกษตรกรของพระองค์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาชีพรายได้ความสุข